ทางเท่านี้คุณหมอจะมาเปิดดวงสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในปี2560นะเดี๋ยวเรามาจับสดๆกันนะวันจันทร์เดือนมกราวันจันทร์วันจันทร์โชคดีนะการงานดีมีโอกาสประสบความสำเร็จให้พระพิฆเนศขึ้นนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ช่วงนี้ต้องประหยัดไว้ก่อนชาววันจันทร์นะนะการงานมีการตัดสินใจนะในเรื่องหน้าที่การงานจะโยกจะย้ายอะไรอย่างเงี้ยเดือนกุมภาเดือนกุมภาเนี่ยไปบวชหน่อยวันจันทร์มีโอกาสมีปากเสียงกับคนรักผู้ครองนะไปบวชหน่อยนิดนึงถือศีล3วัน7วันหรือทำบุญบวชพระอาจจะเป็นการเสริมดวงนะการเงินดีมากวันจันทร์มีโชคมีลาภในเดือนกุมภานะมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งนะข้าราชการทหารตำรวจต้องแบบอะไรเงี้ยดีมีนาสุขภาพไม่ดีปีจอนะเข้าโรงพยาบาลพบหมอนะคะต้องผ่าตัดเนี่ยไม่ค่อยดีนะสุขภาพไม่ดีด้วยแล้วหมอนั้นเสื่อแต่เดือนมีนาเนี่ยนะการงานเนี่ยจะได้ก้าวไกลและชนะศัตรูคู่แข่งนะคะทำธุรกิจความงามโดดเด่นนะเดี๋ยวอาจารย์เบรกนิดนึงนะคะท่านใดที่สนใจบูชากำไรนคราชนะคะเสริมดวงนะติดต่อนะแก้คนใส่มันโดนลงของผีเข้านะคะติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยมีแหวนนาคราชและแหวนเสริมดวง12ราศีแหวนรักแหวนหลงนะคะโชคลาภเงินทองติดต่อตามช่องทางนี้นะคะวันจันทร์พอเดือนเมษาเมษานะวันปีจอได้โบนัสเงินตกเบิกเงินพิเศษโอ้โหเงินเข้าดีมากนะการเงินการทองนะจะได้โชคได้ลาบจากผู้ชายผิวขาวบางปีจอโชคลาบเงินทองดีขยับขยายนะจะมีที่มีทางมีกลับไปซื้อที่ซื้อทางสำเร็จผลนะพฤษภาพฤษภาลงทุนได้เลยธุรกิจอสังหานี่โดดเด่นนะเดินทางนะคนรักแยกกันอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภานี้นะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องงานนะงานที่ต้องเดินทางนะทีนี้โชคลาภเนี่ยมาเต็มเลยเดือนเมษาปีจอนะธุรกิจอสังหาบ้านที่อยู่คอนโดอะไรนี้การเงินการทองหรือติดต่อกับชาวต่างชาตินะมีการกู้เงินนะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาผ่านสำเร็จมิถุนาช่วงนี้มีการตัดสินใจเดือนมิถุนาปีจอเนาะตัดสินใจในเรื่องของการเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศคิดหนักนิดหนึ่งเดือนมิถุนายนนะคิดจะเปลี่ยนแปลงงานคิดจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือจะเปลี่ยนแปลงรถใหม่บ้านใหม่อะไรอย่างนี้ในเดือนมิถุนายนนะแต่ใช้สติสมองปัญญาตัวเองนะคะปีจอก็โอเคค่ะก็ขอบคุณ